กระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิธีไทยสนุกสนานอย่างพองงามนะครับแล้วก็ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าเน้นถึงความปลอดภัยสําหรับงานสงกรานต์ปีนี้นะครับมีชื่อว่านางมโหธรเทวีทรงภพรัตทัดดอกสามหาครับ นายวีระโรธพชนาัิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมสืบสารประเพณีสงการานต์ประจำปี2561ภายใต้ชื่อสองการานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยโดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองหรือชุดไทยร่วมงานทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและเล่นน้ำอย่างพอง,งาม กำหนดให้ประชาชนเล่นน้ำในพื้นที่เพื่อควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัดพร้อมเน้นย้ำถึงมาตรการความปลอดภยัยรณรงค์เมาไม่ขับป้องกันอัชญากรรมในสถานบันเทิงและโรงแรมเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมจัดโซนนิ่งกำหนดพื้นที่เล่นน้ำเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน สำหรับการจัดงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่วัดปรทุมวนารามบรวิหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามสแควร์ถนนสีลมและถนนเข้าวสารระหว่างวันที่12ถึง14เมษายนส่วนการจัดประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสงกรานต์อาเซียนในจังหวัดต่างๆอาทิสุโขทยัยเลยสะแก้วและสนับสนุนให้สำนักงานวัฒนธรรม70จังหวัดจัดการแสดงพื้นบ้านส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรม และนางสงกรานต์ประจำปี2561นะครับคือนางมโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวเสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูงพยากรว่าปีนี้น้ำจะน้อยแต่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์